มาติดตามพี่กัวผ่านโลกใกล้ปลดปล่อยผบ.วากเนอร์แสบจัดซัดยึดปักหมุดไม่เกินมีนาท้ารีบส่งลับเพิดและ F-16 มาจะเผาให้เรียบปักหมุดเมืองยุทธศาสตร์ที่อยู่ระหว่างโดเนสและลูฮันที่กลุ่มวากเนอร์ขับเคี่ยวกับกองกำลังผสมของเคียฟอย่างดุเดือดมาหลายเดือนล่าสุดสำนักข่าว AP สื่อหลักตะวันตกได้เผยแพร่ภาพผู้บัญชาการยูเครนสวมเครื่องแบบไอซิสสัญลักษณ์ผู้ก่อการร้ายที่อเมริกาชอบอ้างว่าเป็นผู้ปราบแต่ความเป็นจริงเป็นผู้สนับสนุนหลักมากกว่าเราเห็นมาโผล่ในสนามรบยูเครนบ่อยครั้งคราวนี้ถูกเผยแพร่อย่างจงใจและดูเหมือนจะภูมิใจด้วยซ้ำสอดคล้องกับที่รัสเซียเปิดโปงรัวๆว่าสหรัฐกำลังฝึกและส่งผู้ก่อการร้ายเข้ามาปฏิบัติการวินาศกรรมและใช้ยุทธวิธีก่อการร้ายโจมตีรัสเซียทั้งในสนามรบยูเครนและในประเทศรัสเซียกลุ่มวากเนอร์เป็นหน่วยทหารเอกชนที่รู้ฝีมือและเคยปะทะกันมาหลายพื้นที่แล้วทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกามีหรือจาวัดวันรัสเซียยังมีหน่วยรบอาสาสมัครและหน่วยพิเศษที่พร้อมลุยกับพวกนี้อย่างสมน้ำสมเนื้อผู้นำกลุ่มวากเนอร์ถึงกับประกาศท้าให้รีบส่งรถถังและบินรบตะวันตกมาเลยถ้าเจอเมื่อไหร่จะเผาให้ราบเป็นหน้ากลองวันที่16กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเยฟกินีปริสโกชินผู้ก่อตั้งและผู้บังคับบัญชากลุ่มวากเนอร์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ทางทหารของเคียฟจากตะวันตกจะถูกทำลายสิ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กองกำลังรัสเซียจะสามารถยึดบักหมุดหรือว่าอาร์ติมอฟได้ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนที่จะถึงนี้พริโกชินตั้งข้อสังเกตว่าเวลานั้นคาดเดาได้ยากเนื่องจากเคียฟยังคงได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากประเทศตะวันตกการส่งมอบยุทโธปกรณ์ทางทหารของตะวันตกเช่นรถถังหลักและเพิร์ตที่ผลิตในเยอรมันอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติการแต่พวกเราเรียนรู้วิธีทำลายเสือดาวเหล่านี้ 100% และจะเรียนรู้วิธีเผาพวกมันแบบ 100% ด้วยพริโกชินยังพูดถึงสาเหตุที่เคียฟยืนกรานที่จะยึดบักมุดไว้ทั้งที่เสียกำลังคนมากมายต่อเนื่องน่าจะมีเหตุผลหลัก3ประการเหตุผลประการแรกที่เป็นเรื่องการเมืองภาพใหญ่เนื่องจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบักหมุดได้กลายเป็นสตาลินกราดใหม่โดยพื้นฐานแล้วซึ่งเป็นเมืองที่มีการสู้รบที่โหดร้ายที่สุดระหว่างกองกำลังโซเวียตและกลุ่มสุดโต่งลัทธิทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามเมื่อโซเวียตกำชัยชนะเหตุผลที่2สำหรับยูเครนคือยุทธศาสตร์เนื่องจากเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันยูเครนความยาว70กิโลเมตรที่สร้างขึ้นหลังจากเคียฟเริ่มการสู้รบในดอนบาสในปี2014เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกที่ดีสำหรับปฏิบัติการทางทหารเหตุผลที่3คือขวัญกำลังใจตราบเท่าที่บักหมุดยืนหยัดอยู่ขวัญกำลังใจของกองทัพยูเครนจะยังคงสูงโดยทั่วไปแล้วกองกำลังของเคียฟมีขวัญกำลังใจที่ดีเพราะมั่นใจว่าได้รับการสนับสนุนจากขาใหญ่ตะวันตกแต่นั่นไม่ใช่กรณีที่พวกเขาจะขวัญเสียและวิ่งหนีในสมรภูมิที่หฤโหดบางจุดขณะเดียวกันกับนักบินของวากเนอร์ PMC ประเมินว่าเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐจะบรรลุผลสำเร็จใดอย่างไรเมื่อพิจารณาจากเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพของรัสเซียผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานรายหนึ่งของ PMC แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการส่งมอบเครื่องบินที่ออกแบบโดยตะวันตกให้กับกองทัพยูเครนเนื่องจากเคียฟได้มีการร้องขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสหรัฐและพันธมิตรของ NATOถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงเขาชี้ว่าจะมีปัญหามากมายในการจะตั้งศูนย์ซ่อมและการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องบิน F-16 ที่มีราคาแพงโดยสังเกตว่าการพูดคุยเรื่องการส่งมอบเครื่องบินไอพ่นของตะวันตกนั้นยังเป็นเพียงเสียงบ่นรบกวนของยูเครนมากกว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เขากล่าวย้ำว่า F-16 จะทำอะไรที่นี่ได้ดูไร้ประโยชน์เมื่อพิจารณาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่มีอยู่ทั่วไปหมดมันจะทำให้เครื่องบินไอพ่นไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่สู้รบได้ระบบของเรามีประสิทธิภาพมากกว่าของศัตรูแต่เรายินดีต้อนรับการมาเยือนเขายังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่ากองทัพอากาศของยูเครนประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและนักบินส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือเยาวชนใน Instagram ในขณะที่กองทัพอากาศของรัสเซียประกอบด้วยมืออาชีพที่ช่ำชองและมีประสบการณ์การสู้รบอย่างโชคชนอย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าปืนใหญ่ของ NATO เป็นสิ่งที่กลุ่มวากเนอร์มีประสบการณ์มากมายอยู่แล้วแม้ว่าตะวันตกจะปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการเผชิญหน้าครั้งก่อนๆและก็พ่ายแพ้มาแล้วด้วยเขาตั้งข้อสังเกตว่าระบบปืนใหญ่ที่พวกเขาเผชิญหน้ากันในอดีตนั้นก้าวหน้ากว่าระบบปัจจุบันที่ส่งไปยังเคียฟเสียอีกผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า
พวกเขาสอนเราหลายอย่างและเราได้พัฒนายุทธวิธีในการทำสงครามด้วยปืนใหญ่ของเราเองแต่นั่นเป็นความลับของเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองที่ตะวันตกยังไม่เข้าใจหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663